สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่ฮักแท้งสุขุสุคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage เพจ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะพี่น้อง FC อีหล่าอุงอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงสุขุสุคนซอยเบิงซอยแชร์อย่าลืมซอยคอมเมนต์ใต้คลิปน้ำเด้อพี่น้องเด้อทักทายกันพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอต่างๆได้เลยค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำยืนอยากคุยถึงเรื่องงานบุญงานบุญบ้านอีหล่าอุ๋งอิงเนี่ยล่ะพี่น้องคะ12มกราคมนี้นะคะวัดบ้านหนองคู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะพี่น้องสะออนเนาะสะออนการเตรียมงานเพิ่นจัดยิ่งใหญ่อีหลีค่ะพี่น้องเฮาได้ติดตามเบิ่งความคืบหน้าความเคลื่อนไหวต่างๆของการจัดเตรียมงานผ่านช่องของหลังบ้านเนาะหลังบ้านของอีหล่าอุ๋งอิ๋งเพิ่นพาไปเบิ่งในวัดแน่ในวัดนี่ก็จะมีป้ายเนาะป้ายใหญ่ๆเป็นหูอีหล่าอุ๋งอิ๋งอยู่ตรงป้ายนะคะเพิ่นก็จะเขียนขอความยินดีต้อนรับพ่อเอกแม่หน่อยอุ๋งน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC แฟนคลับทุกคนทุกคณะบ้านฮักทุกหลังเผินว่านะคะด้วยความยินดียิ่งจะสิเนาะเตรียมเต้นเต้นก็มาจากในส่วนของแม่หน่อยพ่อเอกอีหล่าอุ๋งอิงแล้วก็ FC นี่ล่ะจากบ้านฮักต่างๆ FC สุขุสุคนได้รวมกันทำบุญก่อนหน้านี้ก็จะเป็นบุญกฐินน่ะเนาะเผินก็จะมีเต็นท์ใหญ่ๆกางไว้ในบริเวณวัดแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมต่างๆเป็นการตกปลาเป็นกิจกรรมในวัดนะคะพี่น้องคะของรางวัลเยอะแยะมากมายรางวัลใหญ่ๆถ้าเป็นชาวบ้านเฮาเนาะถ้ารางวัลใหญ่ๆก็สิเป็นทีวีตู้เย็นไปยังสันติพี่น้องพัดลมไปยังสันติเนาะแต่ว่าถ้าเป็นรางวัลใหญ่สำหรับ FC เนี่ยส่วนหลายก็สิเป็นตุ๊กตาว่าซั่นสิเป็นตุ๊กตาของอีหล่าอุ๋งอิ๋งว่าซั่นเนาะก็เลยหลายอย่างพี่น้องแล้วเพิ่นก็พาไปเบิ่งเด้ป้ายต้อนรับค่ะพี่น้องเพิ่นไปติดป้ายตามแยกถนนหนทางต่างๆเนาะวัดน้องคูน้องอุ๋งอิ๋งสาวน้อยเพชรบ้านแพงยินดีต้อนรับพ่อแม่ FC ทุกคณะบ้านฮักทุกหลังแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะมีป้ายบอกเส้นทางของการเดินทางไปวัดบ้านหนองคูของการเดินทางมาหอดมาถึงบ้านอีหล่าอุ๋งอิ๋งคือถ้าเฮาไปตามป้ายคือบ้านเนาะไปบ้านหนองคูหน่อยเนี่ยไปบ้านอีหล่าอุ๋งอิ๋งคือจะผ่านบ้านอีหล่าอุ๋งอิ๋งก่อนอยู่แล้วพี่น้องค่ะเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างที่พร้อมที่จะต้อนรับนะคะผู้ที่จะมาทำบุญร่วมกันผู้ที่จะมามวลกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมามวลกับอีหล่าอุ๋งอิ๋งเนาะในส่วนของสถานที่จอดรถมีทั้งสถานที่จอดรถที่เพิ่นจัดเตรียมไว้เป็นของวัดนี่นะคะเพิ่นก็จะจัดเตรียมสถานที่แบบจอดรถฟรียกเว้นว่าถ้าเป็นตามหมู่บ้านคนเนาะเพิ่นก็จะมีที่จอดของเพิ่นก็คือกันกับหลายๆหมู่บ้านนั่นแหละพี่น้องเวลาเข้าไปเพิ่นก็จะมีหม่องจอดรถที่แบบมีทั้งจอดได้ฟรีและกะให้ค่าจอดเพิ่นเล็กๆน้อยๆพี่น้องถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจต่อกันในการที่เฮาเอารถไปจอดไว้บ้านเพิ่นคือว่าเนาะบริเวณบ้านเพิ่นแล้วก็มองบ้านอีหล่าอุ๋งอิ๋งมองบ้านอีหล่าอุ๋งอิ๋งแถวรอบบ้านนั่นก็จอดฟรีพี่น้องคะยกเว้นว่าที่ผู้อื่นที่คุณนาที่คนอื่นจังซี่นะคะที่ก็เจ้าอาจจะมีการเกรดดินมีการปรับนาดินให้มันดีมันยังเพื่อรองรับการจอดรถเพราะว่าเชื่อว่าการจอดรถนี่หลายคนอาจจะได้จอดฮอดบ้านอีหล่าอุ๋งอิ๋งแล้วก็สิได้ย่างไปพี่น้องเพราะว่าทางไปก็จะแคบแน่คือจะจอดไล่ทางบ่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าทางไปในส่วนจากบ้านอุ๋งอิ๋งไปวัดเนี่ยทางเส้นทางไปก็จะแคบแน่ก็คือบ่สามารถจอดรถบนไล่ทางได้คือไล่ทางมันมีจำกัดก็ต้องจอดในทุ่งหน้านะคะพี่น้อง
บางหม่องก็คือบางพื้นที่เพิ่นก็ปรับที่ดินไว้เนาะไว้ให้อาจจะมี FC มากางเต็นท์ซึ่งทางหลังบ้านเพิ่นก็แจ้งมาอาจจะเป็นค่ากางเต็นท์ร้อยนึงค่าจอดรถ50บาทอีหยังก็ว่าไปอันตรงนี้ก็เป็นน้ําจิตน้ําใจให้กันพี่น้องค่ะส่วนผู้ใดสิกางข้างบ้านอีหล่าอุ้งอิงที่เป็นทงหน้าพ่อเอกทงหน้าทั้งนั้นก็สุดแล้วแต่นะคะพี่น้องก็คงบ่มีการเก็บนะคะในส่วนนั้นแต่ถ้าเป็นที่ผู้อื่นถ้ายังก็แล้วแต่ผู้อื่นเพิ่นเนาะหรือว่าอาจจะมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันนะคะเท่าที่สาวน้ําเย็นไปได้ยินได้ฟังในส่วนของคลิปวิดีโอเพิ่นบอกเพิ่นอธิบายเนาะเราจะไปจ่ายกับไผล่ะว่าซั่นถ้าเป็นที่ของคุณนาก็คือฝากที่หลังบ้านนั่นล่ะพี่น้องถ้าแม่นเฮาเอารถไปจอดหรือว่าเฮาจะกางเต็นท์พักเพราะว่าหลายท่านเดินทางมาไกลค่ะเดินทางมาไกลก็อาจจะมีการเต็นท์พักอีหยังจังซี่นําเต็นท์มาเองเพิ่นบ่มีเต็นท์บริการนะคะพี่น้องคือนําเต็นท์มาเองจังซี่แม่นบ่คะก็ติดต่อให้ค่าจอดรถค่ากางเต็นท์เป็นน้ําจิตน้ําใจก็ติดต่อกับทีมงานหลังบ้านเพิ่นว่านะคะแล้วก็มีในส่วนของการจอดฟรีจอดหยังทางวัดเพิ่นก็จะเตรียมไว้อยู่นะคะพี่น้องถือว่าเป็นงานใหญ่เราก็คิดว่าคนจะหลายแห้งมองจอดรถก็เลยต้องมาน้ำทงไฮทงหน้าเพิ่นก็มีการปรับการยังเตรียมไว้นะคะพี่น้องส่วนในวัดก็อุ้ยกิจกรรมเพิ่นมีหลายอย่างนะคะเตรียมต้อนรับพี่น้องพ่อแม่ FC สุกุสุคนที่จะมาบ้านลูกสาวพี่น้องมาบ้านลูกสาวได้มามวลได้มาพอกันได้มาฮวมบุญว่าซั่นเนาะก็ถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่คือกันนะคะพี่น้องกับว่าไผจะเดินทางจากไสมาไสเด้อพี่น้องจากไสมาบ้านอีหล่าอุงอิงแม่ละเนาะบ่ว่าจะเป็นไผมาจากไกลจากไกลปานใดนะคะขอให้พี่น้องเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะเดินทางมาหอดมาถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยกันสุขสุขคนได้มามวลน้ำกันเนาะได้มาเห็นบ้านอีหล่าอุงอิงได้มาออนซ่อนไปน้ำกันว่าห่วมบุญกันนะคะพี่น้องจังใดกะค่อยๆไปค่อยๆมาพี่น้องคะมาจากไสกะออกมาตั้งแต่เนิ่นๆเนาะมืออื่นนี่เสื้อว่าหลายๆคนจะเริ่มเดินทางมาแล้วนะคะกะขอให้ปลอดภัยกันสุขุสุคนพี่น้องคะนี่กะเป็นความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเนาะในการเตรียมงานทางงานบุญบ้านอีหล่าอุงอิงวัดบ้านหนองคู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะพี่น้องคะให้เว้าน้ำเพื่อนแน่ถอกว่าสันเนาะเดี๋ยวโต๊ะข่าวนะคะให้ได้คุยเรื่องนี้น้ำเพื่อนแน่ขอเว้าเรื่องนี้น้ำเพื่อนแน่ว่าสันเห็นแล้วก็ออนซ่อนไปนั่มพี่น้องคะผู้ที่บ่ได้มาห่วมตำปุ่นมาหลายๆช่องทางเป็นการซื้อบัตรแน่เป็นการห่วมแบบโอนมารวมตำปุ่นกับพ่อเอกแม่หน่อยกับอีหล่าอุงอิงจังสีกับมีนะคะก็ขออนุโมทนาบุญน้ำสุขุสุขคนค่ะน้ำสาวน้ำเยื่นกะเดี๋ยวมืออื่นมือคือกะคือมืองานน้ำมืออื่นกะอาจจะเด็ดไปบ้านอีหล่าอุงอิงจังสีนะคะพี่น้องกะคือผู้ใดโอนฝากสาวน้ำเยื่นมาสาวน้ำเยื่นกะจะนำไปสมทบให้มืออื่นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าได้หลายท่านเพิ่นยินดีที่จะฝากเพิ่นว่านะคะเพราะว่าเพิ่นช่องทางของการติดต่อบ่สะดวกคือว่าเนาะกะได้คุยได้ว่ากันกะขอบคุณค่ะขออนุโมทนาบุญนำเบอร์สุขุสุคนเดี๋ยวสาวน้ำเยื่นนำส่งให้ทุกบาททุกสตางค์ไปหาแม่หน่อยไปหาพ่อเอกไปหาอีหล่าอุ้งอิงไปห่วมบุญกับวัดบ้านหนองคู่นะคะพี่น้องคะขอบคุณในหลายค่ะที่ติดตามคลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ